สุดท้ายท้ายสุดนะครับลัคนาราศีใดบ้างที่จะโชคดีในเรื่องของลาภลอยขอย้ำและย้ำอีกครั้งว่าผมใช้คำว่าลาภลอยนะครับลาภจากการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่หุ้นนะฮะทองคำหรืออะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่อยู่ในหมวดลาภลอยทั้งสิ้นนะครับหนึ่งในนั้นแน่นอนที่สุดนั่นก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวเจ้าเรือนการเงินนะฮะช่วงกุมภาพันธ์นะดาวเจ้าเรือนการเงินไปเล็งลัคนาดาวเจ้าเรือนลาภไปเล็งลัคนาแล้วอยู่กับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าตัวลัคนาราศีสิงห์ส่วนศุกร์กับพฤหัสนั้นมันไปเป็นมรณะถึงบอกไงว่ามันจะเป็นลาภลอยลาภจากตัวที่เราเองไม่ได้คาดหวังนะครับได้มาแบบไม่ได้คาดหวังเลยเป็นลาภลอยนะครับนะครับนี่คือลัคนาราศีสิงห์โชคดีเรื่องลาภลอยแน่นอนนะครับลัคนาราศีที่2ที่จะโชคดีเรื่องลาภลอยนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกันโอ้โหกันนี่เข้าหลายดอกเลยนะเนี่ยทำไมดวงดีงี้วะฮะเออดวงดีมากเลยนะฮะทีนี้ไม่ต้องร้องเพลงบัวลอยจบเพื่อนยากแล้วร้องเพลงลาบลอยมาแล้วทีนี้นะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวศุกร์ไปเป็นมหาอุดไงเล็งลัคนาไงแล้วก็ไปอยู่กับดาวพฤหัสไงเกษตราธิบดีด้วยนั่นแหละไอ้ชาวกันนั่นแหละจะมีลาบลอยมีโชคดีเรื่องลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคแน่นแน่นะครับเอาเป็นว่าน่าจะถูกมันรู้ละโชคดีเรื่องลาบลอยอ่ะเออนะฮะอะไรเนี่ยยดานุชกีดลาบลอยพิมเกตพิมมาโอ้โหของหนูไม่ติดเลยสักที่นึงไม่ติดเลยสักอย่างนึงทำไมอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายจังเลยอ่ะอ๋อลาบลอยมาแล้วนะขอบคุณมากๆนะคะเอาอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะโชคดีในเรื่องลาบลอยนะที่จะโชคดีในเรื่องลาบลอยนั่นก็คือชาวลัคนาราศีตุลนะลัคนาราศีตุลจะโชคดีในเรื่องลาบลอยนะครับนะดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับไปเป็นมรณะก็จริงเป็นประก็จริงแต่ว่าได้ราชาโชคได้ราชาโชคแล้วยังไปโยกกับดาวศุกร์คู่มิตรที่เป็นมหาอุดอีกแต่บอกก่อนว่าชาวตุลได้ลาภลอยมาปุ๊บได้เงินโชคมาปุ๊บถูกใช้ออกไปอย่างรวดเร็วนะต้องเข้าใจด้วยนะได้มาปุ๊บถูกใช้ออกไปอย่างรวดเร็วมันมีอะไรบางอย่างจำเป็นต้องใช้อยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามถือว่าชาวลัคนาราศีตุลเป็นหนึ่งลัคนาราศีในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะโชคดีในเรื่องลาภลอยนะครับลัคนาราศีสุดท้ายท้ายสุดที่จะโชคดีในเรื่องลาภลอยเขาเรียกอดิเรกลาภลาภที่ได้มาโดยที่ไม่ได้คาดหวังหรือบางทีก็อาจจะหวังอยู่ก็ได้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับกรกฎนะจะโชคดีในเรื่องลาภลอยลาภจากการเสี่ยงโชคใครที่นิยมเล่นเกี่ยวกับทองคำลอตเตอรี่จะพูดง่ายๆก็คือหวยแหละเออหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องการเสี่ยงโชคก็จะมีโชคตามที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วนี่แหละครับชาวลัคนาราศีกรกฎจึงเป็นที่มาของไลฟ์สดในวันนี้ก็คือว่าชื่อวันนี้ไลฟ์สดชื่ออะไรนะฮะเดี๋ยวขึ้นจอให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะไลฟ์สดวันนี้ก็คือ12ลัคนาราศีใครโชคดีเรื่องใดในเดือนกุมภาพันธ์
ท่านที่ฟังมาตั้งแต่ต้นไลฟ์นะครับน่าจะเข้าใจแล้วว่าใครจะมีโชคดีเรื่องอะไรบ้างหลายลัคนาราศีโชคดีหลายเรื่องหลายลัคนาราศีโชคดีเรื่อง2เรื่องหลายลัคนาราศีโชคดี1เรื่องฉะนั้นเมื่อเราฟังแล้วเราจะได้โฟกัสให้ถูกว่าเฮ้ยเรากำลังมีดวงทางด้านนี้นะเช่นบางทีเรากำลังมีดวงด้านการเงินแต่ด้านความรักเราไม่ได้มีดวงอ่ะเราไปโฟกัสเรื่องความรักมันก็แฮ่วสิถูกไหมหรือช่วงนี้เรากำลังโชคดีในเรื่องความรักเออแต่การเงินเราไม่ดีก็ได้โฟกัสถูกนะฮะอะไรเนี่ยเรื่องความรักไม่เอาค่ะอาจารย์ก็เรื่องของเธอไม่เอาคนอื่นเขาเอาก็มีไม่เห็นต้องมาบอกเลยฮะเนี่ยชอบเม้นมาเงี้ยเขาพูดเรื่องความรักอยู่ความรักไม่เอาเออนะฮะเออบอกเพื่ออะไรคะฮะอ๋อเข้าใจแล้วไม่เอาความรักไม่เอารู้นะไม่เอาความรักไม่เอาความรักเข้าใจแล้วนะคือคนเราเนี่ยนะฮะความปรารถนาในชีวิตไม่เหมือนกันเข้าใจนะขอให้อะไรคุณเชอรี่นะเลือกไม่เอาความรักค่ะเออขอให้ไม่ต้องมีผัวไปเลยก็แล้วกันนะขอให้ได้แต่เงินอย่างเดียวเงินรับเงินอย่างเดียวเลยผัวเผลอไม่ต้องมีนะตกลงตามนี้ไหมแหมผมแซวเล่นนะฮะเออคุณกิติยานัทตุลมีช่องจริงๆด้วยค่ะงวดที่แล้วหนูได้ค่าขนมมานิดหน่อยแบบฟุกๆด้วยค่ะอ๋อได้ค่าขนมนี่แสดงว่าได้มาซื้อแต่ขนมอย่างเดียวเลยนะเนี่ยใช่ไหมล่ะคุณกิติยานัทเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยชัดเจนที่สุดเลยเขาชื่อคุณยดานุชอาจารย์ฮ่าหนูอยากมีผัวเอออยากมีผัวก็บอกไปเลยอยากมีผัวเออไม่บางคนนะแบบความรักไม่ฟักเซสมาก็แบบองุ่นเปรี้ยวไม่อยากมีความรักหรอกอยากได้แต่เงินจริงๆนึกๆก็อยากมีอยู่เออผมรู้หรอกธรรมชาติมนุษย์อ่ะนะมันก็ต้องอยากมีอยู่บ้างอ่ะถูกไหมอ่ะไอ้หาธรรมนินแสหมิงมันเป็นคนช่างจะรู้อย่างนี้วะเอาจริงผมเคยเจอบางคนอ่ะไม่อยากมีเลยพูดตรงกับใจลึกๆก็อยากมีอ่ะแต่ที่ผ่านมามันผิดหวังหลายครั้งไงก็เลยไม่อยากมีแม่งไปเลยแต่จิตใต้สำนึกจริงๆล่ะโคตรวอนแบบอยากจะมีคนรักเลยก็มีแต่บางคนเขาอาจจะไม่อยากมีจริงๆก็ได้เราก็ไม่ว่ากันบางคนเขาอาจจะเอ้ยกูเบื่อแล้วไม่อยากมีผัวเออเบื่อแล้วมีผัวรำคาญเออมีลูกนะฮะมีลูกกวนตัวมีผัวกวนตีนอย่างเงี้ยบางคนคิดอย่างเงี้ยรำคาญไม่อิสระมีลูกก็กวนตัวมีผัวก็กวนตีนก็มีเป็นไปได้ถูกไหมฮะผมก็พูดให้ฟังนะให้เห็นภาพนะไม่ได้ไปเฉพาะเจาะจงอะไรเอานี่อยากมีทุกอย่างค่ะเอาออกอาการงกอีกอยากได้ทุกอย่างเลยเนี่ย เออแต่ธรรมชาติมนุษย์อะคุณเชื่อเถอะทุกคนอยากมีอยากได้หมดแหละไม่ใช่เรื่องผิดฉะนั้นที่ผมไปแซวใครเนี่ยก็ไม่ได้ไปอะไรนะนะฮะผมแซวเล่นนะไม่ได้อะไรหลอกแซวเล่นๆนะฮะแต่เราพูดเรื่องจริงไงว่าคนเราเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยมันก็อยากจะมีอ่ะถ้าไม่อยากจะมีก็ไปบวชซะอย่างนั้นน่ะคุณเห็นไหมเราบางทีก็บวชแล้วก็ยังอยากมีเลยอันนี้เราพูดเรื่องจริงนะไอ้ที่ไม่อยากมีก็มีเยอะแต่ที่อยากมีก็ยังมีอยู่เราก็เห็นกันอยู่แล้วนะถูกไหมเนี่ยเออนะฮะคุณอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะอาจารย์คนอีโมอีอะไรวะอีหมูเหรออีหมูเจี๊ยบเหรอหรือเขาชื่ออะไรวะเนี่ยเอาอ่านผิดแน่ๆสวัสดีค่ะอาจารย์หนูอยากมีผัวเป็นของตัวเองค่ะอาจารย์เมตตรงมากๆเอาเนี่ยอยากมีผัวเป็นของตัวเองขึ้นมาแล้วกูเอ้ยนะฮะคุณขวัญกมลคาวาอิผัวมีแล้วค่ะขอเลขเด่นงวดที่1ก็ดีค่ะไปขูดต้นตะเคียนเอาเหอะมาถามอะไรผมจะไปรู้ได้ไงอ่ะถ้ารู้ว่ามึงงวดเลขอะไรก็ไม่มานั่งเห่าอยู่งี้หรอกป่านนี้รอแต่วันที่1กับวันที่16เนี่ยไม่ต้องมานั่งเห่าอยู่อย่างเงี้ยนะฮะอะไรก็พูดเรื่องจริงอีกเหมือนกันนะครับอ๋อเขาชื่อคุณเจี๊ยบนะฮะนะครับ
อ้าวขอบคุณทุกท่านนะครับนะครับก็เพิ่งจะได้ว่างมาไลฟ์สดนี่แหละนะนะฮะจริงๆก็คิดถึงทุกท่านเลยใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแบ่งปันนะใครกดแบ่งปันไปแล้วผมก็ไม่ขออะไรมากหรอกเนี่ยนะใครกดแบ่งปันไปแล้วก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมานะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จดังใจทุกประการอันนี้ไม่ได้บังคับนะใครจะกดแบ่งปันก็กดไปเถอะผมก็ไม่อะไรมากก็คิดแค่ขอแช่งคนที่กดแบ่งปันทั้งหลายเนี่ยแช่งเลยขอให้เงินทองไหลมาเทมานะขอให้นับเงินทุกวันไม่เว้นแต่ละวันแล้วเงินเราเองนะเว้ยไม่ใช่เงินแบบว่าเงินอะไรไม่รู้อ่ะนะเงินเราเองด้วยแล้วใครไม่มีผัวนี่ก็ขอให้มีผัวนะนะใครกดแบ่งปันไปแล้วเนี่ยขอให้มีผัวใครไม่มีผัวขอให้มีผัวเถอะนี่ละครั้งนี้ผมนี่เบิกเนตรจากเกจิอาจารย์มาแล้วหลายท่านด้วยกันนะฮะเอาทินแสหมิงก็ต้องมีเกจิอาจารย์ที่เคารพถืออยู่นั่นแหละโธ่นะครับไอ้ส่วนไอ้สมาชิก VIP ผมได้แจ้งไปแล้วหลายรอบแล้วตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะว่ายกเลิกไปก่อนนะเพราะว่าไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาเนี่ยกว่าจะหาเวลามานั่งไลฟ์สดได้นี่ก็โอ้โหเดินทางอุตลุดเลยเนี่ยสัปดาห์เนี้ยไปไหนวะเนี่ยไปเชียงใหม่อุบลเชียงใหม่อุบลสุราษฎร์ห้วยเดินทางเนี่ยนะฮะก็เลยไม่มีเวลามาไลฟ์สดเลยวันนี้จังหวะเหมาะๆแล้วก็มาไลฟ์สดทักทายทุกท่านนะนะฮะนะฮะนะยังไงก็ขอให้สำเร็จทุกอย่างนะครับนะครับนะฮะแต่ละคนนี่ก็อัธยาศัยดีที่ผมคุ้นๆทุกท่านหมดเลยนะเนี่ยนะฮะหลายท่านก็เป็นแบบว่า FC แบบชนิดที่เรียกว่า FC เหนียวแน่นเลยขอบคุณมากๆนะนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับวันนี้ทินแสหมิงไปก่อนนะเดี๋ยวจังหวะหมอก็จะมาไลฟ์สดให้ฟังอีกนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จดังใจทุกประการนะครับวันนี้ไปก่อนโอ้โหวันนี้ TikTok คนเยอะจริงๆเยอะมากสวัสดีคุณตาต้นนะครับคุณตาต้นนะนะครับคุณตาต้นนี่ก็กัลยาณมิตรอีกคนหนึ่งนะฮะสวัสดีคุณอะไรเนี่ยกระแตเหรอคุณชัญญาสวัสดีคุณธานีสวัสดีนะฮะคิดถึงและขอบคุณค่ะอาจารย์นะใครที่ผมยกเลิกสมัครสมาชิก VIP นะแต่ใครที่ชอบคอนเทนต์ไหนอยากจะรักกันสนับสนุนกันก็ซื้อดาวใน YouTube ส่งให้ได้หรือจะซื้อดอกไม้ดอกกุหลาบไอศกรีมนะชาไข่มุกไม่น่าจะมีหรอกไก่ย่างส้มตำก็ไม่น่าจะมีหรอกไอคอนเนี้ยนะฮะทาง TikTok ส่งให้ได้เหมือนกันนะครับขอคุณทุกท่านเลยนะครับนะครับนะขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับอาจารย์เห็นหนูไหมเห็นครับคุณเย็นเจี๊ยบสวัสดีครับกู๊ดไนท์ครับสวัสดีจ้า